สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ทั่วประเทศไทยพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาสิริชานนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้จะเป็นรายการเทคนิคทำโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์แพทย์หนึ่งนะครับก็จะนำโจทย์ข้อสอบแพทย์หนึ่งมาเฉลยให้นักเรียนได้ดูวิธีทางในการคิดในการทำโจทย์เพื่อที่จะได้ทำโจทย์ในข้อสอบสนามจริงได้ถูกต้องและได้ลดเร็วนะครับก็อาจจะไม่ได้ลดเร็วก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าจะมีมุมมองยังไงก็ได้แต่นะครับวันนี้จะเป็นตอนเรื่องของแคลคูลัสเบื้องต้นข้อสอบแคลคูลัสเบื้องต้นเนี่ยจะมีข้อสอบค่อนข้างหลายข้อและเป็นหัวข้อเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดียิ่งนะครับไม่ว่าลิมิตความต่อเนื่องหรืออนุพันธ์ปริพันธ์หรืออินทกรัลไม่จำกัดเขตหรือจำกัดเขตก็ถูกแล้วแต่นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นักเรียนก็ดูข้อสอบเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลามาดูข้อสอบเลยนะครับแคลคูลัสเบื้องต้นนะครับแคลคูลัสเบื้องต้นเนี่ยข้อสอบก็เห็นจากที่ดูข้อสอบนะครับก็มีความรู้สึกว่าออกค่อนข้างพอสมควรนะพอสมควรลองดูข้อสอบปี54เดือนมีนา54นะครับนักเรียนก็คงจะได้ดูไม่ทราบว่ามองเห็นโจทย์ไหมครับก่อนเดี๋ยวถ้ามองไม่เห็นโจทย์ก็ครูจะเขียนให้ดูอีกทีหนึ่งเนื่องจากการเขียนเนี่ยอาจจะพิมพ์เล็กไปนิดหนึ่งนะฮะก็ดูค่าของลิมิต x เข้าใกล้0ทางซ้ายนะครับก็อาจจะนักเรียนอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะ0ทางซ้ายข้างบนเนี่ยรูท x กำลัง3บวก x กำลัง2และบวก x หารด้วย x กำลัง2เท่ากับข้อใดต่อไปนี้1ลบ1ส่วน2ข้อ2 1ส่วน2ข้อ3ลบ1 4 1การหารลิมิตเนี่ย x เข้าใกล้0ทางซ้ายก็หมายถึงว่า x น้อยกว่า0เนี่ยมีความสำคัญนะฮะต้องระวังให้ดีนะมีทางซ้ายทางขวาเนี่ยเรียนจะต้องค่อยๆคิดนะครับเริ่มเขียนโจทย์เลยกันนะฮะการทำโจทย์ครูก็จะค่อยๆเป็นเข้าไปนะรูทเท่าไหร่ x กำลัง3บวกด้วย x กำลัง2บวกด้วย x กำลัง2นะฮะนักเรียนลองดูโจทย์ลักษณะนี้ถ้าเราแทงค่าลิมิตไปเนี่ยมันจะอยู่รูป0ข้างบนมันก็เป็น x กำลัง x เราจะทำไงให้กำจัด x ได้เนี่ยก็ถ้ารู้แบบลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงใช้คอนจูเกตก็คือตัวเท่าไหร่ตัวคอนจูเกตก็คือเครื่องหมายตรงข้ามข้างบนนะฮะ x กำลัง3บวกด้วย x กำลัง2บวกด้วย x เนี่ยเครื่องหมายตรงข้ามก็คือตรงกลางเนี่ยก็เครื่องหมายลบถ้าบวกตรงนี้ก็จะเป็นลบถ้าลบก็จะเป็นบวกนะครับบวกด้วย x กำลัง2ลองดูอีกอันนึงก็คือลบด้วย x เวลาคูณเนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนนะครับรูท x กำลัง3บวกด้วย x กำลัง2ลบด้วย x นักเรียนลองดูสังเกตนะข้างบนเนี่ยหน้าบวกหลังหน้าลบหลังนะครับก็เราจะใช้ a ลบ b คูณกับ a บวก b เนี่ยผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ a กำลัง2ลบด้วย b กำลัง2นักเรียนก็ลองดูสังเกตนะครับว่าถ้าได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ได้เท่าไหร่ลิมิตx เข้าใกล้0ทางด้านซ้ายข้างบนหน้ากำลัง2รูทเนี่ยถ้าจริงแล้วครูก็ข้ามได้ก็ควรจะข้ามนะฮะหมดกำลัง2ลบด้วย x กำลัง2หารด้วย x กำลัง2นะครับรูท x กำลัง3บวกด้วย x กำลัง2ลบด้วย x นักเรียนลองดูต่อไปนะครับรูทหมดไปไหมครับรูทหมดไปไหมครับนักเรียนก็บอกว่าอันนี้กูขอเขียนบนนิดหนึ่งนะรูทหมดไปก็เป็นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายรูทก็เหลือ x กำลัง3บวกด้วย x กำลัง2ลบด้วย x กำลัง2หารด้วย x กำลัง2คูณกับรูทเท่าไหร่ครับ x กำลัง3บวกด้วย x กำลัง2ลบด้วย xลบ x กำลัง2นี่หมดไปนะฮะลบ x กำลัง2หมดไปนักเรียนก็ลองดูสังเกตเหลือ x กำลัง3เหลือ x กำลัง3เนี่ยข้างล่างตอนสังเกตนะครับข้างล่างตอนนักเรียนก็สังเกตว่าได้เท่าไหร่ก็ออกเป็นลิมิต
x ก็ใกล้ศูนย์ทางซ้ายนะครับใกล้ศูนย์ทางซ้าย x กำลังสองนี่หมดไปแล้วใช่ไหม x กำลังสองนี่ตัดไปเหลือข้างบนเหลือ x ข้างล่างนะครับข้างล่างตัด x กำลังสองหมดไปบางคนได้ตามไม่ทันนะก็ดูให้ดีนะ x กำลังสามหัน x กำลังสองเหลือ x เหลือข้างล่างกันเหลือตัวนี้ลบด้วยล่ะ x ทีนี้ข้างบนยังเหลือ x อยู่ข้างล่าง x เวลาแทนค่าลิมิตไปแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่รูปศูนย์ศูนย์ตอนนี้เราจะทำไงดึงกำลังสองออกมาก่อนเหลืออะไรครับ x กำลังสามก็ดึงออกมาเหลือ x บวกด้วยหนึ่งนักเรียนก็ลองดูค่อยๆนะครับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายศูนย์ด้านซ้ายเอาเป็นเท่าไหร่x รูทอะไรรูท x กำลัง2รูทอะไร x บวก1ลบด้วย x รูท x กำลัง2ได้ค่าออมเป็นอะไร x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายศูนย์ด้านซ้ายข้างบนก็ได้เป็น x นะรูท x กำลัง2นี้ต้องเรียนระวังนะครับไม่ใช่ได้ x นะครับต้องได้ค่าสมมูลของ x คูณกับรูท x บวก1ลบด้วย x นะตอนนี้ค่าสมมูลของเราเนี่ยเราสังเกตให้ดีนะครับว่า x เข้าใกล้0ทางด้านซ้ายก็คือ x น้อยกว่า0 x น้อยกว่า0ค่าสมมูลตรงนี้เราจะถอดค่าสมมูลออกมาเป็น x กับอะไรครับลบ x ถ้าได้ x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับอะไร0ถ้าได้ลบ x มา x น้อยกว่าล่ะ0นะครับตัวนี้นะฮะน้อยกว่า0เราก็จะสังเกตว่าเราจะใช้ตัวข้างล่างเพราะนั่นจากว่า x ก็ใกล้0ทางซ้ายมือเนี่ยก็คือ x น้อยกว่า0เราก็ถอดค่าสมมูลออกมานะฮะลิมิต x ก็ใกล้0ทางด้านซ้ายข้างบนก็ออกเป็น x ข้างล่างก็ได้เป็นลบ x เนี่ยจะผิดตรงนี้นะครับนักเรียนต้องดูให้ดีนะฮะ x บวก1ลบด้วย x ดึงอะไรมาครับเป็นตัวร่วมออกมา x ออกมาก็ได้เท่าไหร่ลิมิตนั่นเองสังเกตให้ดีนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยยังมีลิมิตอยู่นะ x เหลือลบด้วยรูท x บวกด้วย1เรายังไม่ได้แทนค่าลิมิตนะลบ1ข้างบนเหลือ x ตัดทอนได้ไหมครับ x ตัดทอนได้ปั๊บปั๊บเนี่ยข้างบนนี้บางคนได้ตัดไปแล้วเนี่ยตัดไปแล้วเหลือ0เลยไม่ใช่นะตัดทอนแล้วเหลือ1นะครับลบด้วยรูท x บวกด้วย1ลบด้วย1ตอนนี้เราก็แทนค่าลิมิตเลยครับแทนค่าลิมิตได้ล่ะ1ลบ0ทางด้านซ้ายบวกด้วย1ลบด้วย1 0ทางด้านซ้ายก็น้อยกว่า0เราก็ไม่ได้ไปสนใจแล้ว0บวก1ได้1เพราะรูท1ได้1ก็เป็นเท่าไหร่1ส่วนด้วยลบ1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 ได้ออกเป็นเท่าไหร่ครับลบ1ส่วนด้วย2คำตอบก็เรียบร้อยลบ1 2นะครับนักเรียนก็ลองไปดูไปทำที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข้อสอบอันนี้เราสามารถทำได้ไหมนะฮะคำตอบที่เราตอบก็คือลบ1 2นะครับเพราะงั้นนักเรียนก็ลองดูที่ว่าคำตอบลองไปทำดูที่บ้านดูอีกทีนะฮะดูอีกครั้งหนึ่งนักเรียนก็ลองลอกจบไปพร้อมๆกันนะฮะดูว่าศูนย์ทางซ้ายนะคำตอบก็คือลบ1 2ก็ตอบข้อที่1นะครับข้อนี้เป็นข้อสอบปี54นะเราจะลองดูข้อสอบที่เป็น54นี่หลายข้อนะครับหลายข้อนักเรียนก็ลองดูว่าออกข้อสอบเพลงพลาดนี่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับลองดูข้อนี้ซึ่งเขาบอกข้อสอบพัด1เดมินา54นะครับกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันผู้นำที่มี f หรือพาย x เท่ากับ ax บวก b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงถ้า f 0เท่ากับ2และกราฟของ f มีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ที่1ลบ5แล้ว 2a บวก 3b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1ลบ12ข้อ2 20ข้อ3 42ข้อ4 48ข้อสอบเนี่ยเวลาคนออกข้อสอบเขาจะเห็นชัดเจนนะตัวเลขนะเขาจะเรียงตัวเลือกเขาจะเรียงจากน้อยไปหามากหรือจะมากไปหาน้อยก็สุดแล้วแต่เพราะฉะนั้นเขาจะเรียงตัวเลขก่อนเพื่อไม่ให้เด็กสับสนนะครับเวลาคนออกข้อสอบเขาจะทำอย่างนี้นะฮะ
อ่ะลองมาดูอ่านโจทย์แล้วนักเรียนทำความเข้าใจพอไหวไหมครับตอนนี้เราดูว่ากำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันโพลีนามที่อนุพันธ์ระดับ2เนี่ยเท่ากับ ax บวก b เมื่อ a b เป็นจำนวนจริง f 0เท่ากับ2และกราฟ f มีจุดตัดสุดสัมพัทธ์จุดตัดสุดสัมพัทธ์นักเรียนลองเขียนรูปภาพนะครับเนี่ยฮะตัวเนี้ยจุดตัดสุดสัมพัทธ์ก็คือ1ลบ5กราฟของเราเนี่ย1ลบ5นี่คือกราฟ f กูเขียนง่ายๆ f คุณไม่รู้จะเป็นกราฟอะไรนะกราฟ f ทําสัมพัทธ์จุดต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยณจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยนักเรียนต้องรู้เองนะครับว่าเส้นสัมพัทธ์ที่ตรงจุดนี้ก็คือ f พของ1เรามีค่าเท่ากับ0อันนี้ต้องรู้เอง f 0เท่ากับอะไรครับ2โจทย์ให้ f 0เท่ากับ2มาตรงนี้เราก็เอาเป็นเท่าไหร่ f 0ก็นั่นก็หมายถึงว่า x เป็น0 y เป็น2ผ่านจุดตรงนี้ f 0เท่ากับ2นะครับทีนี้เราลองดูซิว่าโจทย์ต้องการหาอะไรโจทย์ให้อะไรมาอนุพันธ์อันดับ2ได้เท่ากับ ax บวก b นะโจทย์ต้องการหานะโจทย์ต้องการหา 2a บวก 3b มาลองเขียนแล้วกันนะครับตอนนี้ 2a บวก 3b เนี่ยเราไม่รู้จะจับโจทย์ตรงไหนก็แสดงว่าจะต้องหาจาก ab ตรงนี้แหละจากที่โจทย์ให้มาอ่ะลองดูนะครับจากอนุพันธ์อันดับ2จากตรงนี้นะอันนี้ทำแล้วนะครับวิธีทำแล้วเมื่อกี้เราเขียนมารูปภาพเพื่อต้องการให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมาเราจะทำอะไรบ้างนะครับจาก f อนุพันธ์อันดับ2เท่ากับ ax บวก d b ก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับนักเรียนทุกคนว่าการที่เราจะทำโจทย์คณิตศาสตร์จะต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะครับการเขียนเลขตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะฮะต้องระวังแม้กระทั่งกูเองกูยังผิดพลาดบางประการหรือบางตัวนี่ก็ที่คิดเลขผิดเนี่ยต้องมานั่งย้อนกลับมาดูของเก่านะครับอันนี้อนุพันธ์อันดับ2นะฮะได้เท่าไหร่หารอนุพันธ์อันดับ1ก็อินทิเกรตออกมาก็กำลังบวก1หารด้วยตัวนั้นบวกด้วย bx แล้วอย่าลืมบวกด้วย c นะครับ c เล็กกระเด็นนะฮะ c นะตอนนี้โจทย์ให้อะไรมาตรงนี้แหละที่เด็กไม่เคยรู้ตรงนี้นะ f ตัวนี้ f พาย1เท่ากับ0ก็หมายถึงว่าจุดสัมพัทธ์เนี่ยณจุดนั้นเนี่ยอนุพันธ์ต้องเป็น0แล้วก็แทนค่าเลยเพื่อการหา c ได้ไหมก็ f พาย1ตรงไหนมี x เราแทนค่า x ด้วย1เข้าไปนะครับบวกด้วย b คูณด้วย1บวกด้วย c f พาย1เท่ากับ0นั่นเองก็แทนค่ามาตรงนี้เป็น0นะตรงนี้เป็น a ส่วน2บวกด้วย b บวกด้วยเท่าไหร่ c นะครับ c เพื่อความสะดวกเราก็เอาอะไรคูณตลอดครับ2คูณตลอดนะฮะเอา2คูณตลอดได้เท่าไหร่2คูณตลอดนั่นนิดหนึ่งนะครับ2คูณตลอดบนรับออกมาเป็นเท่าไหร่เอา2คูณตลอดนะครับ2คูณตลอดมันเป็น a บวกด้วย 2b บวกด้วย 2c เท่ากับ0นี่คือตรงกันที่1ทีนี้เราลองดูนะฮะจากที่เราได้เรียบร้อยแล้วค้างไว้เรียบร้อยแล้วก็มาดูจาก f พายจากอะไรฮะจาก f พาย x นะครับเท่ากับ a x กำลัง2ส่วน2บวกด้วย bx บวกด้วย c เนี่ย c เราหาฟังก์ชัน fx แล้วก็อินทิเกรตมาหรือหาปิดพันธ์ไม่จำกัดเขตมานะฮะก็ได้เป็น a x กำลัง2บวก1เป็น3 3บวกหาร2ได้6นะครับบวกด้วยตัวนี้ได้แล้วนะบวกด้วย bx กำลัง1บวก1ได้2หารด้วย2บวกด้วยเท่าไหร่ก็บวกด้วย 4x แล้วก็อย่าลืมบวกข้างที่นะฮะบวก k ก็ได้นะมันจะได้เป็นไปต่างหากเลยแยกเลย k ทีนี้เราลองดูสังเกตว่าโจทย์ให้อะไรบ้างครับ f0 เท่ากับ2นะครับ f0 เท่ากับ2 f0 เท่ากับ2นะฮะ f0 โจทย์มาแล้ว f0 เท่ากับ2เราทำไปต่อเพราะงั้นก็ออกเป็น f อะไรครับ f0 นะฮะเท่ากับ aคุณได้ล่ะเอคุณด้วย0กำลัง2ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ6นะบวกด้วยล่ะ b คุณได้0กำลัง2หารด้วย2บวกด้วย c คุณได้0บวกด้วย k นะครับอันนี้เราก็ออกเป็นเท่าไหร่ f0 ก็คือ2เพราะงั้น
ัวนี้ได้ศูนย์ตัวนี้ได้ศูนย์ตัวนี้ได้ศูนย์ก็เหลือเท่าไหร่ k เท่ากับอะไร k เท่ากับ2ก็แสดงว่า fx เราก็คืออะไรครับ fx เราก็เป็น ax กำลัง3ส่วนด้วย6บวกด้วย b x กำลัง2ส่วนด้วย2บวกด้วย 4x บวกด้วย2เราแทนค่า k ด้วย2เข้าไปนะครับทีนี้โจทย์ให้อะไรมีครับ1ลบ5ผ่านจุด1ลบ5ผ่านจุด1ลบ5นี่ก็ได้เท่าไหร่ครับ1ลบ5นักเรียนก็ลองดูสังเกตนะฮะ1ลบ5ก็ตรงจุดเนี้ยก็แสดงว่าเราแทนค่า f 1ก็เป็นเท่ากับลบ5นั่นเองนะครับ f 1เท่ากับลบ5ก็แสดงว่าเราแทนค่า x เท่ากับ1เข้าไปนะครับ x เท่ากับ1 f ของ1นะฮะเท่ากับ a 1กำลัง3หารด้วย6บวกด้วย b 1กำลัง2หารด้วย2บวกด้วย c คูณด้วย1บวกด้วยเท่าไหร่2 f 1แล้วคืออะไร5ลบ5นะลบ5เท่ากับ a ส่วน6บวกด้วย b ส่วนด้วย2บวกด้วย c บวกด้วย2เพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็น a ส่วน6บวกด้วย b ส่วนด้วย2บวกด้วย4ย้าย2มันก็เป็นลบด้วย7นะครับลบ7เอา6คูณตลอดนะเอา6คูณตลอดคูณตลอดนะฮะคูณตลอดได้เท่าไหร่ได้เป็น a บวกด้วย 3b บวกด้วย 6c เท่ากับลบ6คูณ7ได้ลบ42นี่คือต้องการที่2ทีนี้โจทย์ต้องการหาอะไรฮะโจทย์ต้องการหา 2a โจทย์ต้องการหานะฮะเราหาที่เราดูตั้งแต่แรกก็คือ 2a บวก 3b นี่โจทย์ต้องการหาจงหาร 2a บวกด้วย 3b ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับเราจะหาได้ไงก็ดูจาก1นะฮะดูจาก1จาก1เราคืออะไรจาก1นะจาก1ที่เมื่อกี้นี้ก็คือ a บวกด้วย 2b ก็ขอเขียนใหม่นะฮะ 2c เท่ากับ0นี่คือต้องการที่1นักเรียนก็สังเกตดูว่าเราจะหาค่า 2a บวก 3b ได้ยังไงก็แสดงว่าตัว c ต้องหายไปก่อนนะครับโดยตัว C ก็สมการที่1เนี่ยคูณด้วย3เข้าไปด้วย3ก็เป็น 3A บวกด้วย3คูณ2เป็น 6B บวกด้วย 6C เท่ากับ0สมการที่3เอา3ลบ2ได้เท่าไหร่ครับ3ลบ2นะฮะบางนิดหนึ่งนะ3ลบ23ลบ2มองเห็นป่ะ3ลบ2 3ลบ2นะฮะได้เท่าไหร่3ลบ2ก็คือ 3a ลบ a ตัวนี้นะ3ลบ2ตัวนี้นะครับเหมือนบางทีสมการก็ 3a ลบด้วย 2a 6b ลบ 3b ได้บวก 3b 6c 6c หมดไปเท่ากับ0ลบลบเป็น42เพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการได้ 2a เท่ากับ42ก็คือคำตอบนะฮะคำตอบก็คือ42นะครับนักเรียนก็ลองดูว่าเราดันได้ไหมนะครับอ่ะก็เราตอบ42นะครับโจทย์ต้องการหา 2a บวก 3b มันพอดีเลยเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอดีเป๊ะเนี่ยเราก็ตอบได้แล้วนะฮะข้อสอบเนี่ยถ้าเราคิดเลขไม่ผิดเนี่ยมันจะได้คำตอบที่เราต้องการแต่เราคิดเลขผิดเนี่ยมันก็ควานหาอยู่นั่นแหละเอ๊ะมันไปทำยังไงต่อก็คำตอบก็คือเท่าไหร่ครับ42นะเห็นไหมฮะว่าข้อสอบจริงๆแล้วถามว่ายากไหมมันก็ต้องลงมือทำนะครับมันไม่เหมือนวิชาอื่นนะครับที่อ่านโจทย์แล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์พิจารณาดูแล้วก็เลือกแต่นี่ถ้าเขาสอบคณิตศาสตร์เนี่ยทั้งท่านที่เรามีความรู้เนี่ยโอกาสที่เราจะไปทำพลาดเนี่ยมันมีมากมายเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าเราจะทำข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยให้ได้คะแนนมันต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือความรอบคอบในการคิดเลขบวกลบเลขนะครับค่อยฝากไว้พวกนักเรียนทุกคนนะครับท่องคาถาคำนี้ไปเลยในตอนคำสอบรอบครอบรอบครอบคำนี้ไปมาก็รอบครอบกันเลยไม่ต้องทำอะไรท่องอย่างคำนี้อย่างท่องคำนะก็ฝากไปด้วยนะครับอ่ะมาดูข้อสอบแพทย์หนึ่งเนี่ยสามข้อแล้วนะข้อสอบเยอะนะฮะข้อสอบเยอะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับกำหนดให้ R ใหญ่เนี่ยแทนเซตของจำนวนจริงและ G ให้ G เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก R ไป R เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย g x เท่ากับ1ส่วน 2x ลบบวก3นะเมื่อ x ไม่เท่ากับลบ3ส่วน2ถ้า f เป็นฟังก์ชันจาก r ไป r เป็นฟังก์ชันที่ f o g ของ x เท่ากับ x สำหรับทุกจำนวนจริง x
แล้วอนุพันธ์ของอันดับ2นะอันดับ2 1 2เนี่ยถ้ากับข้อใดต่อไปนี้ทางนักเรียนก็ลองดูทุกเกณฑ์ว่าข้อนี้ทำไงได้นะครับอ่ะลองดูปัญหาตรงเรื่องนี้นะครับมันอยู่เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันด้วยนะครับเรื่องของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นก็ฝากนักเรียนดูฟังก์ชันผสมกับแคลคูลัสเนี่ยมาด้วยแล้วกันนะฮะปัญหาหาอนุพันธ์อันดับ2แต่นี้เรา f เราไม่มีมีแต่ gx ก็ลองดูจากตัวที่โดดให้มา fog ของ x นะครับ x เท่ากับ x นั่นเองลองดูนะ fog ก็คือ composite functionหรือฟังก์ชันประกอบก็ฟังก์ชัน f ของ gx นั่นเองนะฮะเท่ากับ x gx เรารู้ป่ะครับรู้นะฮะ gx ตัวนี้เรารู้ gx เราคือเนี่ยตัวนี้เราแทนค่าไปเลยเพราะนั้น f ของไก่1ส่วนด้วย 2x บวกด้วย3เท่ากับ x ตรงนี้แหละที่เราจะเปลี่ยนเป็น fx เนี่ยนักเรียนต้องระวังนะครับการที่จะเปลี่ยนเป็น fxมันต้องมีประสบการณ์บ้างเล็กน้อยแล้วแต่ใครจะมีเทคนิคยังไงก็แล้วแต่ครูใช้วิธีแบบนี้นะฮะ f 1ส่วนด้วย2สี่เหลี่ยมนะฮะบวกด้วย3ของคนที่ชื่อสี่เหลี่ยมก็ดีใจนะที่มีคนพูดถึงเรื่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนะฮะพูดสี่เหลี่ยมไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคนจะหาว่าเป็นนั่นสี่เหลี่ยมตัวนี้เราต้องการหา fx เราก็ให้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น x ซะให้เป็น xให้มัน x เพราะฉะนั้นเราก็หาสี่เหลี่ยมให้ได้แล้วก็มาแทนค่าตรงนี้ก็จะได้ fx พอดีนั่นเราให้นะ1ส่วนด้วย2สี่เหลี่ยมบวกด้วย3เท่ากับ x เราจะหาสี่เหลี่ยมตัวเดียวเนี่ยถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้ a ก็ได้นะครับเพราะครูเองเป็นคนที่ชอบตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นก้อนนะครับมันสบายใจนะอ่ะก็กับเศษเป็นส่วนกับเศษเป็นกับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนนะครับก็ทางซ้ายส่วน1ก็ทางขวาก็เป็น1ส่วน x ได้ป่ะครับ2สี่เหลี่ยมเท่ากับ1ส่วน x ลบด้วย3สี่เหลี่ยมเท่าไหร่ครับสี่เหลี่ยมตัวเดียวก็เป็นเอา2หาร2หารตลอดนะฮะหารตลอดก็ได้เท่าไหร่สี่เหลี่ยมก็เป็น1ส่วนด้วย 2x ลบด้วย3ส่วน2เพราะฉะนั้นตัวเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะฉะนั้น f ของไก่ครับ1ส่วนด้วย2สี่เหลี่ยมบวกด้วย3เท่ากับสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยผมเห็นซะแล้วค่อยนะฮะเราก็แทนค่าเลยครับแทนค่าตัวนี้เราก็เคยออกเป็น x แล้วแทนค่าสี่เหลี่ยมเข้าไปแล้วก็ออกเป็น fx สี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะก็เป็นเท่าไหร่ครับ1ส่วนด้วย 2x ลบด้วย3ส่วน2นักเรียนก็ลองดูซิว่าจากนี้เราทำไงต่อโจทย์ต้องการหาอนุพันธ์อันดับ2นะครับของ1 2ก่อนอื่นเราเอา x ขึ้นมาก่อนลบ1ลบด้วย3 2หาอนุพันธ์เลยนะฮะอนุพันธ์กับอินทิเกรตไม่เหมือนกันนะครับหรือถ้าอนุพันธ์ก็กำลังมาคูณข้างหน้ากำลังลดลง1ลบ1คูณ1 2ได้ลบ1 2 x กำลังลบ1ลบ1เป็นลบ2ดิฟหาอนุพันธ์3 2ออกเป็น0นะครับ0เราก็ไม่ต้องเขียนต่อไปหาอนุพันธ์อันดับ2นั่นก็หมายความว่าเราเอาลบ1 1 2เนี่ยคูณด้วยลบ2 x กำลังลบ2ลบ1ก็เป็นลบเท่าไหร่ครับลบ3ลบ3แล้วก็ได้เท่าไหร่เราลบเป็นบวก2ตัดได้ก็เหลือ1ใช่ไหม x กำลังลบ3ตรงนี้ก็ลงมาข้างล่างก็เป็น1ส่วน x กำลัง3ผลลัพธ์ที่เราจะหาค่าเนี่ยก็คือ f อนุพันธ์ของ x ได้1ส่วน x กำลัง3เพราะฉะนั้น f อนุพันธ์ของณจุด1 2เราก็แทนค่า x ด้วยเท่าไหร่1ส่วน2กำลัง3ไป1 2กำลัง3ก็ได้เป็น1ส่วนด้วย1ส่วน8ต้องระวังด้วยนะตีลังกาขึ้นไปก็คือ8คำตอบก็คือ8นะครับนักเรียนก็ลองดูว่าคำตอบเราได้8นะครับข้อสอบนี้เป็นข้อสอบกรณีนะครับได้เท่าไหร่ครับ8คำถามแม้นักเรียนก็ลองดูเนี่ยเราได้คำตอบแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ลองไปทำเองสักครั้งหนึ่งก็ค่อยไปเพราะที่ครูเฉลยเนี่ยครูต้องการให้ได้พูดง่ายๆว่าทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะได้จดที่เฉลยไปให้นักเรียนได้เร็วที่สุดนะครับ
ได้มากที่สุดไม่ได้เร็วที่สุดมากที่สุดที่จะมากได้เป็นไงบ้างเราทำเฉลยไปหลายข้อแล้วนะฮะเรามาดูทดสอบปี54อีกนะครับปี54นะมันทดสอบต่อไปนะปี54อันนี้เป็นข้อสอบแบบเติมคำตอบนะข้อสอบเดือนมีนาอยู่นะอยู่นะครับหลายข้อนะที่ทำให้หลายคนนี่ไม่คิดอยากจะทำโจทย์แล้วครับ เห็นแล้วลองอ่านโจทย์เลยครับกำหนดให้ฟังก์ชันขออภัยกำหนดให้เส้นโค้ง y เท่ากับ fx สัมผัสกับเส้นตรง 2x ลบ y บวก3เท่ากับ0ที่จุด03และอินทิเกรต0ถึง2ของอนุพันธ์อันดับ2 x dx เท่ากับลบ3ถ้า gx เท่ากับ root x บวก2คูณกับ fx และ g อนุพันธ์อันดับ2ขออภัยอนุพันธ์อันดับ1ของ2นะฮะ g พาย2เท่ากับ0แล้ว f 2เท่ากับเท่าไหร่ลองดูข้อนี้ลองเห็นได้ไหมฮะทีนี้เราลองดูดิว่าโจทย์ให้อะไรมาลองเขียนตามที่โจทย์บอกมาก่อนนะครับถ้าเราเขียนโจทย์ตามที่โจทย์บอกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถคิดอะไรได้อีกหลายตัวนะที่โจทย์ให้มานะฮะลองดูบอกว่ากำหนดให้เส้นโค้งตัวนี้นะครับเราก็เขียนโค้งมั่วๆไปนะฮะโค้งมั่วๆเนี่ยก็คืออะไรก็ได้คร่าวๆนะครับสัมผัสกับเส้นตรงนะฮะสัมผัสเส้นตรงสัมผัสเส้นตรงอันนี้คือเส้นสัมผัสนะฮะเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสเส้นตรงเราก็คืออะไร 2x ลบด้วย y บวกด้วย3เท่ากับอะไร0ที่จุดอะไรฮะที่จุด0 3ทีนี้เราได้อะไรบ้างจากตรงที่เรารู้นะครับเราก็สังเกตนะครับอันนี้ถ้าเราเขียนได้ y มาก็ y เท่ากับ 2x บวกด้วย3เนี่ยความชันมีค่าเท่าไหร่ความชันถ้าเราเขียน y เท่ากับ mx บวก b ได้ความชันก็คือสัมผัสของ x นั่นเอง2ความชันของเส้นสัมผัสเส้นนี้จะเท่ากับความชันของเส้นโค้งณจุดนี้ได้ยังไงก็คือณจุด03ก็ความชันตรงนี้นะก็ออกเป็น f pi ณจุด x เท่ากับ0ตรงนี้มีผลลัพธ์ออกเป็น2เพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนต้องรู้นะครับแล้วผ่านจุด03นะครับนั่นนะเติมปุ๊บโจทย์ต้องการหาอะไรโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ให้อะไรมาอีกครับอันนี้เรารู้ก่อนนะฮะโจทย์ให้ตัวอนุพันธ์อันดับ2นะอินทิเกรตอนุพันธ์อันดับ2ของ x จาก0ถึง2 dx เนี่ยเขียนไว้ก่อนนะจากตัวนี้นะฮะ0ถึง2อนุพันธ์ตอนนี้อินทิเกรตหรือหาอนุพันธ์ปริมาณตรงนี้จากตรงนี้อนุพันธ์ออกมาก็อนุพันธ์อันดับ1จาก0ถึง2นะฮะเท่ากับลบ3 c เราไม่ต้องใส่เพราะว่าปริมาณจำกัดเขตเนี่ย c มันจะหายไปนะครับทางก้าออกเป็น f pi 2ลบด้วย f pi 0เท่ากับลบ3อันนี้ได้เท่าไหร่อันที่1ต้องกันไว้นะครับแต่เรารู้จริงๆแล้วเรารู้อะไรบ้างครับเราไม่ต้องแบบแข่งกันได้นะครับเพราะเรารู้ตัวที่เรากำหนดให้เมื่อกี้เนี้ยมันจะพูดที่บอกว่า f pi 0เท่ากับ2นะฮะเราก็แทนค่าไปเลยนะครับ f pi 0ก็เนี้ยก็ออกเป็น f pi 2ลบด้วย f pi 0นะครับเขียนใหม่ก็ได้นะฮะ f pi ตัวนี้เราคือค่าอะไร2 f pi 2ลบ2เท่ากับลบ3ได้เท่าไหร่เขียนไม่ค่อยนั่นแหละนะฮะf pi 2ได้เป็นลบ3บวกกับ2เหลือลบ1นี่คือ f pi 2เท่ากับลบ1ค้างไว้นะครับโจทย์ต้องการหา f 2นะครับโจทย์ต้องการหาโจทย์ต้องการหา f 2นะฮะต้องการหา f 2ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ f 2เท่ากับเท่าไหร่เราก็ดูจากตรงที่โจทย์ให้มา gx นะครับ gx จากที่เราหลายขั้นตอนหน่อยฮะ gx เท่ากับ root x บวก2นะครับบวก2คูณกับ f บวกด้วยคูณด้วย fx นะฮะแล้วก็ตรงนี้ g pi 2เรามีค่าเท่ากับ0
ลองดูนะฮะตัวนี้เราได้เท่าไหร่ดิฟเลยดิฟขอเขียนแบบนี้แล้วกันนะฮะคุณได้ fx กลัวผิดเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ต้องใจเย็นนะกว่าจะได้มาข้อหนึ่งนี่มันนานนะครับอ่านดิฟผลคูณหน้าดิฟหลัง x บวกได้2ดิฟหลังนะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟผลคูณทำได้นะฮะทีนี้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟรูทยูนะฮะดิฟรูทยูบาร์ dx ได้เป็น1ส่วน2รูทยูดิยูบาร์ dxก็เอาเป็นเท่าไหร่รูท x บวกด้วย2อันนี้คือ f พาย x นะฮะบวกด้วย fx ดิฟรูทอยู่ก็ได้1ส่วนด้วย2รูทอยู่นะฮะ x บวกด้วย2ดิฟอยู่อีกที1 x บวกด้วย2 by dx ดิฟ x บวก2ตรงนี้ได้1เราก็ไม่ต้องเขียนอันนี้ก็คือ g พาย x นะฮะมา xอ่ะตอนนี้ลองดูแต่ว่าโจทย์ให้ g พาย2มาแล้วก็แทนค่า x เท่ากับ2เข้าไป g พาย2เท่ากับรูท2บวก2 f พาย2บวกด้วย f 2นะฮะคุณได้ล่ะ1ส่วนด้วย2รูทด้วย2บวกด้วย2อ่ะมันไปโดนอะไรg 2นะครับแต่ g พาย2นี่เราให้มาเอาเป็น0ก็เท่ากับรูทเท่าไหร่รูท4แล้วก็เป็นเท่าไหร่2คูณกับอะไรฮะ f พาย2บวกกับบวกกับ f 2F2 ได้เท่าไหร่ F2 ไว้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้รูท4ได้2 2 2ได้4มาเลยลองดูต่อไปนะครับว่าเราต้องการหา F2 แต่โจทย์เรารู้จากดอกจันว่า F พาย2เราคือเท่าไหร่ครับ F พาย2เนื่องจาก F พาย2เราคือf พาย2เท่ากับลบ1มันได้เท่าไหร่0เท่ากับ2คูณลบ1บวกด้วย f 2ถ้าหารด้วย4ลบ2 2คูณลบ1บางคนได้1เลยนะระวังด้วยนะลบ2นะครับย้ายข้างไปเป็น f 2ส่วนด้วย4เท่ากับ2เพราะฉะนั้น f 2เราคืออะไร f 2เราก็เป็น2คูณ4เป็นเท่าไหร่ครับ8นะก็จบแล้วได้8อย่างเงี้ยครับก็คำตอบคือ8นะครับทีนี้8ของเราเนี่ยเราได้8มีความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างนะนั่นเองก็ลองดูด้วยว่าเราได้คำตอบ8นี่เขาสอบเติมคำตอบนะครับงั้นเวลาทำเนี่ยต้องใจเย็นๆว่าตรงไหนเราจะทำยังไงมาลักยังไงนะฮะงั้นข้อนี้ก็ฝากรู้สึกฝากหมดนะฮะฝากให้ไปทำใหม่อีกครั้งหนึ่งตอบ8เนี่ยตัวเลข8นี่รู้สึกว่าจะตอบหลายข้อนะ8นะครับอ่ะลองมาดูข้อนี้เป็นโจทย์ที่ถามว่ายากไหมก็ทับซ้อนพอสมควรนะอ่ะลองมาดูข้อต่อไปข้อสอบปี54ฮะมันทำไมเยอะจัง54นะบางคนจะบอกเอ้ยเยอะจังมากจนหน้าใจหายนะตกใจนะครับข้อสอบแพทย์1มีนา54นะครับเราลองดูนี่ว่ากำหนดให้ fx เท่ากับอะไรมองเห็นไหมฮะเอาขยายใหญ่นิดนึงกันกำหนดให้ fx เท่ากับ x ลบ3หารด้วยรูท 2x บวก10ลบด้วยรูท x บวก13เมื่อ x ไม่เท่ากับ3แล้วถ้าได้ fx เท่ากับ a เมื่อ x เท่ากับ3ถ้า a เป็นจำนวนจริงใดถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ3แล้ว a เท่ากับเท่าใดคำว่าต่อเนื่องก็หมายถึงว่า
ค่าฟังก์ชันต้องหาได้ณจุดนั้นลิมิตต้องหาก็ได้ณจุดนั้นค่าฟังก์ชันกับค่าลิมิตต้องเท่ากันนะฮะคงจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูขอเขียนไปเลยนะครับว่าถ้าต่อเนื่องปั๊บก็คือลิมิต fx เนี่ย x ก็ใกล้3เท่ากับ f3 1ถ้าเราไม่สามารถหา fx ลิมิตตรงนี้ได้นะเราก็ต้องหาซ้ายกับขวาอันนี้ต้องทำความเข้าใจดีทีนะครับอ่ะลิมิต fx f3 แล้วก็คืออะไร f3 แล้วก็คือค่าณจุด x เท่ากับ3เนี่ยก็คือค่า a นะ a เท่ากับลิมิตนะครับครูขอเขียนมาก่อนโจทย์ต้องการหา a เรามีค่าเท่าไหร่ a เท่ากับเท่าไหร่ก็แสดงว่าอะไรฮะเล็กไปแล้วอ่ะลองดูเพราะฉะนั้น a เราคืออะไรลิมิต fx นะฮะ x ก็ใกล้3ลิมิตของ fx ไม่ x ก็ใกล้3นี่หมายความว่าไงครับ x ตัวเนี้ยก็คือ x มันไม่เป็น3ถ้า x ไม่เป็น3เราก็ใช้ฟังก์ชันช่วงบนเราไม่ได้ใช้ช่วงล่างนะครับถ้าจะช่วงบนก็คือตัวนี้ก็มาอยู่ของนะเราจำได้ป่ะแล้วครูเขียนเลยนะครับเขียนเลยนะฮะเท่ากับลิมิต x ก็ใกล้3ข้างบน x ลบ3ข้างล่างรูทเท่าไหร่ครับ 2x บวกด้วย10ลบด้วยรูท x บวกด้วย13อ่ะตอนนี้เราลองดูแล้วถ้าแทนค่า x เป็น3เข้าไปข้างบนจะเป็น0ข้างล่างนี่ก็2 3 6บวก10ได้รูท16อันนี้รูท16รูท16ลบรูท16ก็0 0 0นี้เราไม่สามารถตอบได้นะฮะเราจะต้องนำคอนจูเกตคูณทั้งเศษและส่วนคอนจูเกตตัวไหนครับตัวที่เป็นรูทนี่แหละนะครับคูณทั้งเศษและส่วนเป็น 2x บวกด้วย10ลบด้วยรูท x บวกด้วย13คูณเลยนะฮะคูณเข้าไปเลยคุณตรงนี้ก็เป็นรูทเท่าไหร่ 2x บวกด้วยรูทเท่าไหร่10บวกด้วยรูทเท่าไหร่ x บวกด้วย13เวลาคูณเนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนนะครับอันนี้ก็ได้เป็น x ลบ3รูทเท่าไหร่ 2x บวกด้วย10นะฮะบวกด้วยคูณแล้วนะครับ x บวกด้วย13ตัวล่างนะ a ลบ b a บวก b ก็เป็นเท่าไหร่ลิมิต x ก็ใกล้3ตัวล่างนะฮะได้รูท 2x บวกด้วย10ยกกำลัง2ลบด้วยรูท x บวกด้วย13ยกกำลัง2ข้างบนเหมือนเดิมนะครับเราต้องขยันเขียนหน่อยนะฮะบางคนขี้เกียจเขียนก็ไม่ต้องเขียนนะฮะถ้าตามข้อสอบจริงแล้วข้อสอบปรนัยหรือข้อสอบที่แต่คำตอบนี้เราก็ไม่ต้องเขียนอะไรมากมายแต่ถ้าปกติแล้วต้องเขียนรายละเอียดแบบนี้นะครับฝึกไว้ในการเขียนถ้าเรียนในมหาลัยนี่ข้อสอบเขียนทั้งนั้นเลยนะฮะลิมิต x ก็ใกล้3หรือเท่าไหร่รูทหมดไปเหลือ 2x บวกด้วย10ลบด้วยรูทหมดไปเหลือ x ลบด้วย13ข้างบนได้ x ลบ3คูณได้ 2x 2x บวกได้10นะครับบวกได้รูท x บวกได้13 2x ลบ x หมดไปไหมฮะหมดไปนะฮะก็ไม่ใช่หมดไปเหลือ x นะครับข้างล่างเหลือ x 10ลบ13เหลือลบ3แสดงว่าตัดข้างบนได้ x ลบ3ได้นะฮะ x ลบ3รูท 2x บวกด้วย10นะฮะบวกด้วยรูท x บวกด้วย13ตัดกันโคร่มนะฮะปั๊บหลังจากนั้นก็แทงค่าลิมิตเข้าไปรูท 2x ก็คือ3บวกด้วย10บวกด้วยรูทเท่าไหร่3บวกด้วย13 2คูณ3เป็น6บวก6บวก10ได้รูท16 16ได้4บวกกับ44บวก4ได้เท่าไหร่8เพราะฉะนั้นตอบ8อีกแล้วนะครับ
โอ้มันทำไมตอบ8นักเรียนนั่นมาจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อกี้ตอบ8ตลอดทางเลยนะครับคนออกข้อสอบนี้เป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะก็ตอบ8นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์คนนี้เราก็ได้ไปอีกข้อนึงนะลองดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเราไม่ได้เฉลยก่อนนะเขียนก่อนนะครับก็ตอบไปเช็คดูอีกทีนะฮะตอบ8นะครับเราข้อไหนที่ง่ายหน่อยข้อยากๆเนี่ยแหละทันก็ดูเวลาแล้วทันนะครับก็ไม่ทันก็ทิ้งไว้เลยให้เด็กทำเองนะก็ไม่ยากมันของไปนี้เห็นไหมตัวข้อหนึ่งนี่ตุลา53นะฮะตุลา53อันเรียนก็ลองดูตุลา53นะกำหนดให้ R แทนเซ็กของจำนวนจริงถ้า F เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด X เท่ากับ1และให้ G เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย GX เท่ากับข้างบนรูท X บวก3ลบ2หารด้วยรูท X ลบ1เมื่อ X มากกว่า1แล้วก็ละตัวล่างนั่นคือ FX หารด้วยค่าตัวบูลของ X บวก7เมื่อ X น้อยกว่าเท่ากับ1ถ้าฟังก์ชัน g มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ1แล้วค่าของ gof ของ1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1 2ลบรูท3ข้อ2 2ข้อ3 2ลบรูท2 2ลบรูท7ข้อ4รูท7ลบ2นะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องการหานี่คือ gof นะครับ gof นี่นั่นก็เท่าไหร่ gof ของ1เราต้องรู้ก่อนเราจะหาอะไรบ้างก็เป็น g ของใครฮะ f1 นะ f1 ปัญหาของเราก็คือหา f1 ให้ได้นะครับหา f1 ให้ได้ f1 เราหาได้ยังไงนะครับเราจะหายังไงค้างไว้นะครับลองดู gx ลิมิต gx นะฮะตอนนี้โจทย์เขาบอกว่าอะไร g เป็นความฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ย g มีความต่อเนื่องตัวนี้ให้ทำหนึ่งแสดงว่า g ของเราเนี่ยได้เท่าไหร่ครับตัวลิมิตของ g x x ก็ใกล้1เราก็เท่ากับ g 1 g 1เราก็คือตัวบนเราจะใช้ข้างล่างนะฮะเราทำค่อยๆทำทีละอันนะครับ g ลิมิตx ก็ใกล้1 gx x ก็ใกล้1ก็แสดงว่ามันใช้บนและล่างเนี่ยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะใช้ตัวบนเพราะ1ทางขวา1ทางซ้ายมันก็เท่ากันนะครับก็ออกเป็นเท่าไหร่ root x บวกด้วย3ลบด้วย2หารด้วย root x ลบด้วย1ก็นั่นหมายว่าจริงๆแล้วลิมิต x เข้าใกล้1ทางขวากับ x เข้าใกล้1ทางซ้ายจะเท่ากันเท่ากับ g 1เราจะใช้ทางขวามาใช้นะครับเราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ g 1เราใช้ฟังก์ชันข้างล่างก็ออกเป็นเท่าไหร่ f ของ1ส่วนด้วยค่าตัวบูลของ1บวกด้วย7นะครับ7ลองดูต่อไปตอนนี้ f 1เนี่ยครูขอเขียนใหม่นะฮะ f 1ก็ดูว่าตอนนี้ f 1หารด้วย1บวก7เป็น8นะครับเท่ากับลิมิตx ก็ใกล้1รู้ตัวนี้แน่ชัดนะฮะเราแทงค่าแล้วอยู่ในรูปศูนย์ทั้งศูนย์เราก็นำคอนจูเกตคูณทั้งเศษและส่วนครูทำเลยแล้วกันนะเวลามันน้อยนะฮะเนี่ยก็คงตามทันนะฮะไม่ทันก็ไม่เป็นไรคูณทั้งเศษและส่วนเลยตัวนี้รูท x รูท x ลบ1คูณกับอะไรครับรูท x บวก1คูณทั้งเศษและส่วนลองดูนะฮะตัวบนได้เท่าไหร่ครับตัวบนเท่ากับลิมิต x ก็ใกล้1หน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็ได้เป็นรูท x บวกด้วย3บวกกำลัง2ลบด้วย2กำลัง2ตัวนี้ก็เหลือเท่าไหร่รูท x บวกด้วย1
วันนี้ก็ได้หน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็เป็น x บวกได้3บวกได้2ถ้าเป็นเท่าไหร่ฮะรูท x กำลัง2ลบด้วย1กำลัง2รูทหมดไปไหมหมดไปนะครับรูทหมดไป x ก็ใกล้1เหลือ x บวก3ลบด้วย4รูท x บวกได้1นะฮะอันนี้ก็ได้รูท x บวกด้วย3บวกด้วย2อันนี้ x ลบด้วย1 x ลบ1 3ลบ4ได้ลบ1นะตัดทอนได้ฟับฟับดีใจนะครับก็แทนค่าลิมิตเลยอันนี้อาจจะเร็วนิดหนึ่งนะครับเวลาเหลือน้อยนะฮะ1บวกด้วย3บวกด้วย2 1บวก1ได้2อันนี้4รูท4ได้2บวกด้วย2 2หาร4ได้เท่าไหร่1 2 2แล้วก็ได้เท่าไหร่ครับ F1 F1 หารด้วย8ได้1 2เพราะได้ F1 เราคืออะไร F1 ได้1 2คูณได้8เหลือ4ทีนี้เราลองดูว่าโจทย์ต้องการหาเมื่อกี้เนี่ย GOF นะครับ GOF ของเท่าไหร่1เท่ากับ G ของ F1 เราแทนค่า F1 เราคือถือเท่าไหร่ถูกไหม F1 แล้วก็ออกเป็น4 F1 เท่ากับ4 F4 G4 เราคืออะไรเราก็ลองดู G4 เราจะใช้ฟังก์ชันบนหรือฟังก์ชันล่างมันมากกว่า1เห็นไหมมากกว่า1เราใช้ฟังก์ชันบนนะฮะจาก GX เราก็ได้แหละจาก GX เท่ากับรูทเท่าไหร่ครับ X บวกด้วย3ลบด้วย2หารด้วยรูท Xลบได้1เมื่อ x มากกว่า1นะครับมากกว่า1เราก็แทนค่า g ของ4เข้าไปเพราะฉะนั้น g ของ4เราก็ได้เท่าไหร่ครับรูท4ลบ1รูทเท่าไหร่4บวกได้3ลบ2ตกใจเหมือนกันนะฮะเอ๊ะมันทำไมมันไม่ลงตัวนะฮะก็จำเริงดูคำตอบออกมันมีรูท7อยู่นะครับสบายใจนะครับรูท4ได้เท่าไหร่บางคนได้ออกมาเป็น4รีบร้อนมากมันก็ไม่ได้คำตอบนี้รูท7ลบด้วย2หารด้วยรูท4ก็เหลือ2 2ลบ1เหลือ1นะครับเหลือ1ก็ต่อเป็นรูท7ลบ2หารด้วย1จบนะครับอันนี้ก็สังเกตนะฮะคำตอบเราก็รูท7ลบ2ถามว่าคำตอบเราได้ล่ะคำตอบนักเรียนก็ไปลองดูนะฮะข้อสอบมันยาวนะครับยาวก็ตอบข้อที่4นะครับตอบข้อ4นะก็ยังไงก็แล้วแต่นักเรียนก็ลองดูอีกสักครั้งนะฮะเป็นไงบ้างครับถ้านักเรียนก็ลองไปดูข้อนี้อีกข้อหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวครูให้คำตอบเอาไว้นะครับเวลามันหมดแล้วมั้งนะฮะไม่มั้งนะหมดแล้วนะครับแต่ลองดูทุกคนนี้นักเรียนเขาสามารถนั่นได้ไหมก็คิดว่าน่าจะทันนะสองนาทีทันนะทันน่าจะทันไม่ทันก็ไม่ต้องทำสามนาทีอ่ะทันน่าจะทันนะครูไปเร็วเลยนะ 2x บวกได้1เท่ากับ 4x กำลัง2บวกได้ 14x เราหา fx ให้ได้ก่อนเราแทนค่า2สี่เหลี่ยมบวกได้1เท่ากับ 4x กำลัง2บวกได้ 14x นะครับสี่เหลี่ยมนี่ก็เป็นตัวนี้14สี่เหลี่ยมอย่างที่ครูเคยบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าตัวนี้เราให้2สี่เหลี่ยมเนี่ยบวกได้1เท่ากับ x นะก็สี่เหลี่ยมเดียวเท่าไหร่ครับ x ลบ1สี่เหลี่ยมก็ออกเป็น x ลบ1ส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นเราก็แทงค่าเข้าไปเลยตรงนี้เข้ามานะฮะออกเป็นเท่าไหร่ f ของใคร fx เท่ากับ4วงเล็บ x ลบ1หารด้วย2ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วยบวกด้วย14คูณกับ x ลบ1หารด้วย2สองกำลัง2เป็น4นะฮะ4ตัดได้เหลือ x ลบ1กำลัง2บวกด้วย2ตัดนี้ได้เป็น7นะครับก็เป็น7 x ลบ1ขัดใจออกมาได้เท่าไหร่ x กำลัง2ลบด้วย 2x บวกด้วย1บวกด้วย 7x
ลบด้วย7นะฮะนั่นเองก็ลองดูได้เท่าไหร่ออกเป็นเท่าไหร่ครับเป็น x กําลัง2ลบ 2x บวก 7x ได้ 5x 1ลบ7เหลือลบ6นะครับผิดไหมเนี่ยไม่น่าผิดนะฮะหาอนุพันธ์เลยหาอนุพันธ์ดับ1ได้ 2x บวกด้วย5อันดับ2ได้แหละอันดับ2ก็เป็น2เพราะฉะนั้นเราแทนค่า x ด้วยอะไรก็ไปก็เป็น2เพราะฉะนั้น f ของใครครับ f pi วงเล็บ f ลนพ i ของ 2,553 เนี่ยก็ออกข้อสอบนะตัวนี้เลย f ตัวนี้ผลลัพธ์ออกเป็นเท่าไหร่2นะฮะก็ f ของ f pi ของ2นั่นนิดหนึ่งนะ2เราก็แทนค่าตรงนี้เข้าไปนะครับ x เป็นเท่าไหร่2ก็ได้แหละ f ของใครฮะ2คูณด้วย2บวกด้วย5 2บวก2เป็น4 4บวกถอนไปเนี่ยเดี๋ยวรีบร้อนไป4บวก5ได้9 f 9 f 9แล้วก็แทนค่าข้างบนนะฮะได้เท่าไหร่ x 9กำลัง2บวกด้วย5คูณด้วย9ลบด้วย6นะครับไม่ทราบว่าคำตอบใช้ได้เปล่านะฮะครูก็ไม่แน่ใจซะแล้วนะครับคิดเลขนะครับ9กำลัง2ได้81นะครับ81ลบด้วย4บวกด้วย45ลบด้วย6นะครับลบ6ได้เท่าไหร่81บวก45ได้6 126ลบ6ได้หรือ120นะครับอ่ะคำตอบนะครับ120ก็เร็วไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับนักเรียนก็ลองไปทำดูนะคำตอบก็คือ120ครับผมวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับนักเรียนนะก็ยังไงก็แล้วแต่คำตอบนี้คือ120ก็ขอให้นักเรียนไปทำอีกทีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาพอสมควรที่ทำแผนธุรัตที่เบื้องต้นนะครับเอาข้อสอบพัดหนึ่งมาเฉลยให้นักเรียนก็ขอให้นักเรียนไปทำข้อสอบให้ได้คะแนนให้มากที่สุดครับวันนี้ขอพูดคำว่าโชคดีครับสวัสดีครับ